มาดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งร่างกฎหมายลูกสวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับคุณเกียรติมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากรัฐสภาครับคุณเกียรติมณีเชิญครับสวัสดีค่ะคุณสุประโชคคุณขากามาค่ะวันนี้นะคะสนช.ได้ส่งร่างกฎหมายลูกสว.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะคะโดยนายพรเพชรก็มีการส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนอีกครั้งโดยมีการแจงสาเหตุที่ไม่ส่งร่างสว.เนี่ยละเอียดยิบทีเดียวค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการที่ส่งร่างสว.นั้นให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นจะไม่ขัดกับรถแมพนะคะแล้วก็รถแมพเลือกตั้งนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เปิดเผยว่าสนช.ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นในบทเฉพาะการ2ประเด็นแล้วนะคะพร้อมแจกเอกสารบันทึกความเห็นของประธานสนช.ต่อกรณีส่งร่างกฎหมายลูกสว.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ไม่ส่งร่างกฎหมายลูกสส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะให้สื่อมวลชนด้วยโดยมีใจความสรุปว่าการตัดสินใจส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความครั้งนี้เพราะเห็นว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะกระทบต่อกระบวนการเลือกสว.หรืออาจทำให้การเลือกสว.เป็นโมฆะได้จึงอยากให้เรื่องดังกล่าวชัดเจนและการยื่นตีความครั้งนี้จะไม่กระทบต่อรถแมพเลือกตั้งเพราะมีช่วงที่ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูกสส.อยู่อีก90วันซึ่งน่าจะเพียงพอค่ะส่วนร่างกฎหมายลูกสส.นั้นสนช.ไม่ส่งนะคะเพราะว่าเห็นว่าไม่มีประเด็นใดขัดต่อรัฐธรรมนูญและหากยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายดังกล่าวก็จะทำให้การประกาศใช้ร่างกฎหมายล่าช้าออกไปอีกถึง2เดือนค่ะซึ่งจะทำให้กระทบรถแมพเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะคะแต่นี้ทางนี้ค่ะหากในอนาคตยังมีผู้ที่ติดใจเนื้อหาของร่างกฎหมายลูกสส.ยังสามารถที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างได้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและควรที่จะยื่นก่อนวันเลือกตั้งนะคะเพราะหากผ่านพ้นไปแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการนับคะแนนได้รวมถึงนะคะการสนช.เนี่ยยืนยันว่าพิจารณากฎหมายทุกประเด็นนะคะรอบคอบแล้วและพยายามจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้งน้อยที่สุดค่ะนายพรเพชรยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกรณีที่นายสมชายแสวงการสมาชิกสนช.นะคะยื่นข้อเสนอให้พรรคการเมืองทำสัตยาบันยอมรับว่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก3เดือนหากมีการลงสัตยาบันแล้วนะคะสนช.ยินดีที่จะยื่นร่างกฎหมายลูกสส.ให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความทันทีประเด็นนี้นะคะนายพรเพชรบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนและตนจะไม่ขอพูดหรือแสดงความคิดเห็นค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะคะนายชีพจุลมนค่ะประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยเป็นการสรรหาครั้งใหม่นะคะวันนี้มีการประชุมนัดแรกค่ะเพื่อพิจารณากำหนดกรอบเวลาการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกกต.ใหม่หลังจากก่อนหน้านี้นะคะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติไม่เห็นชอบบุคคลนะคะที่กรรมการสรรหานั้นมีการคัดเลือกมาค่ะทั้งนี้ภายหลังเสร็จการประชุมนะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดกรอบเวลาการดำเนินการทั้งหมดเนี่ย70วันนะคะนับตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลวันแรกในวันที่26มีนาคมไปจนถึงวันที่9เมษายน2561โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้ได้รายชื่อบุคคลภายในวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะส่งให้สนช.พิจารณาตั้งกรรมาธิการตรวจสอบจริยธรรมต่อไปซึ่งในขั้นตอนของสนช.คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ45วันถึง60วันและคาดว่าจะได้กกต.รายชื่อใหม่นะคะหากสนช.เห็นชอบประมาณเดือนกรกฎาคม2561ค่ะทั้งนี้ยืนยันว่าคณะกรรมการสรรหาแม้จะมีการลดในระยะเวลาในการสรรหานะคะแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็ยังจะดำเนินการอย่างเข้มงวดค่ะลองไปฟังเสียงนะคะของคุณพรเพชรกันค่ะต่อเวลา90วันคณะกรรมการสรรหาตกลงกันว่าให้ลดเหลือ70วันเพื่อจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นวันสุดท้ายที่7พฤษภาจะตามเป้าหมายจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรายชื่อนะครับซึ่งได้อยู่ในวิสัยที่จะทำการสรรหาและอย่างเป็นธรรมคือได้กำหนดระยะเวลาที่พอสมควรที่จะเปิดรับสมัครนะครับส่วนระยะเวลาของการตรวจคุณสมบัตินั้น
ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดลดเวลาลงแต่ว่าจะให้มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต่างๆเร่งแจ้งมาปัญหาคืออยู่ที่เกี่ยวกับการตรวจคุณสมบัติแต่เนื่องจากเข้าใจว่าการตรวจคุณสมบัติเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเคยชินแล้วว่าจะตรวจยังไงนะฮะก็จะเร่งรัดตรงนั้นนะครับนายพรเพชรยังยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้จะยังไม่ใช้วิธีการทาบทามบุคคลมาเป็นกกต.นะคะเพราะว่ายังคงกังวลในเรื่องของการที่จะผ่านหรือไม่ผ่านสนช.นั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้อาชีพต่างๆนั้นมาสมัครให้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นมีแต่ข้าราชการนะคะเข้ามาสมัครเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้นค่ะครับขอบคุณครับคุณเกียรติบดีครับ